้รับอุบายจากอาจารย์แล้วก็รู้แนวปฏิบัติไม่ยอมให้ขาดไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนคลายภาวนาพุทโธกำกับไว้แนบติดในหัวใจตลอดเวลาไม่ทิ้งคำพุทโธนึกภาวนาใจสหาเพียงธรรมน้อมบำรุงเฝ้าแต่เดินจงกรมแทบล้มพับเพื่อระงับดวงจิตไม่ให้เผลอผิดไม่คิดวุ่นวายไฟผดุงพอคำลงแล้วนั่งคืนยังรุ่งเพียรพยุงมุ่งทำนำใส่ใจเวทนาร้าวรุมดังสุมไฟตายก็ตายเป็นไรตายเพื่อธรรมตั้งสติศรัทธาปัญญาล้อมพร้อมไปด้วยความเพียรไม่เวียนถอยห่างอยู่ในระหว่างนั่งบริกรรมกายจะแตกแหลกทลายทุกกลายกล้ำปวดและร้าวระกำทุกขุมขนจะเจ็บแปลกแสบร้อนจนเหลือนล้นนิ่งอดทนคนดีจึงมีมาระดูกอันนี้หรือคือตัวทุกข์หรือว่าทุกข์เป็นกระดูกไตรตรองให้ถูกจิตคอยคิดผูกพิจารณาถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงจังดังว่าทุกข์ดับไปไม่มาแต่กระดูกยังมีแยกกายจิตเวทนาดูให้ดีที่ครอบทวนทวนที่มีสติปัญญาขณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้นเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ชั่วโมงที่5ที่6เป็นต้นไปเมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมดทุกขุมขนเหมือนกับจะแตกแหลกทลายลงในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้นกระดูกในอวัยวะต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบมาตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะเจ็บแปลบแสบร้อนแสนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายและจิตใจได้เลยเพราะปรากฏว่าเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้นก็มีแต่สติศรัทธาปัญญาความเพียรความอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังใจต้องแน่ไม่ยอมอ่อนแอถอยทัพกลับแพ้แก่ข้าศึกใช้สติปัญญาแยกแยะกายเวทนาจิตดูอย่างละเอียดลึกจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอย่าสักแต่ว่าอดทนทนอย่างเดียวเมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนียวสติปัญญาต้องพิจารณาขับเคี่ยวในเดียวนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมขณะกำลังคลี่คลายแยกแยะกายเวทนาจิตจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อทำหน้าที่ในความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปที่อื่นไม่ได้และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ท่านผู้ใดกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่าท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีสงสัยและจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมายราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้